เปิดออกมาให้กับทางเควินดูดบอลลงสวยนะครับด้วยทันดิออนคูสเควินลงเปิดล้นล้นมากหูยมาตรงนี้ตกใส่ใต้คานครับโอ้โหถ้าเป็นเล่นจะเข้าเอานะครับบอลโยนกะว่าจะให้เพื่อนล้นมาจะเข้าเสาไกลครับโอ้โหจังหวะเปิดของคริสเปมมองของสุภชัยอีกทีนึงโอ้โหตรงนี้ไม่ได้ครับตัวท้ายน่าจะเป็นทางดูเกิลนะครับโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆนะครับบอลเปลี่ยนมาเสาแรกแล้วก็เป็นเข้าที่ได้มองเหมือนจะฟอร์ว่าโดนดึงโอ้โหดูอีกทีนะครับสุภชัยมงแล้วโอ้โหไปดูกอลนะครับโอ้โหขึ้นหมงนี้เนี่ยบอลผ่านหน้าบาดประตูไปแต่วิสุรีอาจจะไปฟ้องว่าโดนเขาเดินดึงด้วยนะครับตั้งสมาธิด้วยครับหนึ่งสองสามบุรีรัมย์บุรีรัมย์บุรีรัมย์เนี่ยครับประธานสโมสรนะครับกระตุ้นเต็มที่นะครับบอกว่าไม่อยากให้แชมป์สมัยที่9เนี่ยล่าช้าไปแม้แต่วินาทีเดียวนะครับมีการโพสต์ในเพจของตัวเองนะครับเพื่อกระตุ้นทีมอย่างเต็มที่นะครับจอร์จิโญ่นะครับกุนซือบราซิล7เกมที่ผ่านมาชนะ6แล้วก็เสมอ1นะครับผลงานยังไม่แพ้ใครครับเริ่มแบทเทิลครับบอลนัดสำคัญที่ช้างรีน่าที่บุรีรัมย์ไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นนะครับชนะเกมนี้คว้าแชมป์ฟุตบอลรีโวไทยลีกในฤดูกาลนี้ทันทีบอลมาใต้คิมเมียยอกครับออกขวามาดิออนคูจ่ายขนาดเส้นเปิดพื้นที่ให้คริสปิมครับฉีกไปเอาบอลจ่ายแต่งบอลแรกของวิสโซลี่เอาโอ้โหจังหวะมาเหมือนกึ่งยิงกึ่งผ่านนะครับเสาสองมิสุบชัยแต่ว่ามีตัวเตะทิ้งครับโอ้โหเริ่มมาไม่ถึงนาทีดีครับเอาซะเลยนะครับโอ้ยังไปต่อเลยครับคริสปิมหนีทางเควินดูโรมรามจ่ายมาโอ้ยังสกัดทิ้งครับธนบุญโอ้โหจะกดไปให้ท่าเรือได้ตั้งหลักเลยนะครับเกมจะเอาบอลหนีเดียนคูสก็ยังบังไว้ได้ดูครับเริ่มต้นมา2สตาร์บราซิลครับคริสปิมนี่ต้องระวังให้เป็นพิเศษเหมือนกันนะครับฝั่งผู้เล่นของการท่าเรือในช่วง5เกมหลังมีส่วนร่วมกับประตูถึง4ลูกนะครับไปแอสซิสต์ก็ยิงนะครับมาพื้นที่ว่างครับให้กับนักสุภชัยทันด้วยครับสุภชัยเอาบอลลงมีเฉลิมศักดิ์บังอยู่เปิดเข้ามายังป่งครับเสาแรกไม่พ้นเอาชนกันอีกทีนึงบอลตกขึ้นมงเดียนคู่ชนคานครับฝั่งเข้าเรือมองว่ามีไปสกีดไปนิดนึงด้วยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมีโอกาสได้จบจากเดียนคู่นะครับดูว่าโอ้โหไม่ล้ำหน้านะครับนี่ยกมาแล้วก็สวยมากครับต่อเนื่องมาเลยสุภชัยยกเข้ามาเนี่ยฟันบูโต้ปกไปทีนึงก่อนนะครับนี่ครับโขไปกระแทกก่อนนะครับทางสมพรยศนี่ครับตรงนี้ที่ท่าเรือเองอาจจะมองว่าน่าจะได้ฟาตรงนี้ด้วยนะครับแต่ยังดีที่ว่าปงแล้วบอลมันจะข้ามคายออกไปไม่งั้นนี่โอ้อาจจะต้องพึ่ง VR แต่ช่วงต้นเกมเลยนะครับฝากฟิลิปเป้เข้ากลางมาบรชิตออกขวาให้กับนักสุพนันจ่ายต่อตรงนี้ของฟิลิปเป้แซงครับจังหวะแซงดูก็แต่ว่าเสียหลักไปแล้วครับให้บอลเท้าต่อเท้ากันดีมากนะครับแต่ตัวสกินถือว่าทำได้ดีเหมือนกันนะครับดูเก่าที่เนี่ยครับวิ่งตามชิดตลอดเลยนะครับไม่ให้พื้นที่ได้ไปต่อแล้วแข็งแรงด้วยนะครับโดนปั๊บไปนิดนึงนะก็หลักยังดีครับไหลกลับมาให้สัสลักยืดออกมาให้ธีรธรตั้งบอลดิ้งๆครับเราได้เปิดเข้าไปป้องหูบอลถึงด้วยครับเป็นทางเจลสันทาบินาสโอ้โหด้านข้างให้ธีรธรเปิดแบบนี้อันตรายมากนะครับแล้วก็โดยเฉพาะข้างในมีทาบินาสด้วยเคยเปิดให้การแบบนี้ในเกมกับเมืองทองได้ประตูมาแล้วนะครับดูตรงนี้อีกทีนะครับเปิดด้านข้างมาแล้วดูได้ขึ้นด้วยยังหม่งลูกนี้กดไม่ลงนะครับพยายามจะเปิดขึ้นไปก็ไม่มีใครครับเสียบอลให้กับบุรีรัมย์อีกธีรธรลองเปิดบอลแรกพิโซลี่เกี่ยวเข้าในหวดเลยครับซ้ายนี้ไปติดทางนบรุชิบระสุภชัยครับคล้องเข้าซ้ายออกมาให้สัสลักสัสลักลองยัดเข้าตรงนี้โอ้โหเข้าข้างหน้าต่างครับเดี๋ยวจะตั้งใจยิงยัดเข้าไปเลยหรือเปล่าสัสลักเนี่ยถ่ายมาซ้ายครับจับยิงครับโอ้โหไม่ได้มองว่าจะเปิดด้วยนะครับ
โอ้จะปัดใส่ให้มันเข้าก็ดูจากข้างเคียงใช้ได้เหมือนกันนะครับพอบอลออกจากเท้าบาลอสไหลมาตรงนี้ซัดไกลเอ้าตรงนี้ไม่ฉลับแล้ววรชิตเลือกยิงน่าจะมีธงนะครับแล้วต้องดูบอลฉลับแล้วการออกตัวของวรชิตอีกทีนะครับว่ามันจะเป็นยังไงด้วยนะครับเหมือนจะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าบอลฉลับผู้เล่นของบุรีรัมย์ดูนี่ครับโอ้โหขาของเข้าสิทธิ์ครับเหมือนว่าจะมีขาของเข้าสิทธิ์นิดนึงนะครับที่จะทำให้วรชิตนั้นจะไม่ล้ำนะครับโอ้โหแล้วดูวรชิตฝั่งนี้นี่อย่างโล่งครับตามสไตล์จอมคลาสสิกอยู่แล้วนะครับแล้วก็จังหวะเหยียดขาของธนูก้าวเนี่ยก็คงจะมองว่าเป็นการสกัดด้วยนะครับสกัดแล้วมันก็ปิ้นมาเข้าทางยังไงมี VR เช็คอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงนะครับนี่ครับโอ้โหแบบนี้ไม่ล้ำนะครับใช่ครับขาขวาครับใช่ครับยืนชัดเจนเลยนะครับเนี่ยครับโอ้โหนี่ประตูขึ้นนำของการท่าเรือมีโอกาสสูงมากนะครับแล้วก็จริงๆครับยังมีดูก้อที่สกัดมาเข้าทางด้วยนะครับนี่ครับ1-0นะครับแบบนี้ก็จบเลยนะครับเพราะว่ามันมี2กระทงที่รออยู่แล้วนะครับยิ่งตรงสุดท้ายเป็นเขาสิทธิ์ที่ยืนอยู่ก็ชัดเจนว่าวรชิตไม่ล้ำนี่จบครับตักข้ามมาที่คิมเมย็อกจับบอลหันบ้างบดินฉกไม่ได้ครับคิมเมย็อกเอาช้าเจอตามจิ้มโดบุชิบระอีกทีนึงยังมาเข้าทางครับคิมเมย็อกให้สัสลักเข้าซ้ายสัสลักแต่งหาจังหวะแล้วซัดลูกนี้แม่ผ่านหน้าปากประตูครับโอ้โหกดซ้ายตรงนี้ของสัสลักได้ลุ้นเหมือนกันนะครับบอลยังผ่านหน้าปากประตูไปดูครับจับแต่งทีอีกทีนึงแล้วยิงโอ้โหน้ำหนักใช้ได้นะครับแต่ทิศทางเนี่ยมันออกกรอบไปนิดนึงนะครับโอกาสยิงของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเปิดออกมาให้กับทางเควินดูดบอลลงสวยนะครับดูทาเดียนคูสเควินลงเปิดล้นมากหูยมาตรงนี้ตกใส่ใต้คานครับโอ้โหถ้าเป็นเล่นจะเข้าเอานะครับบอลโยนกะว่าจะให้เพื่อนล้นมาจะเข้าเสาไกลครับโอ้โหจังหวะเปิดของคริสเปมมองของสุภชัยอีกทีนึงโอ้โหตรงนี้ไม่ได้ครับตัวท้ายน่าจะเป็นทางดูเกิลนะครับโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆนะครับบอลเปลี่ยนมาเสาแรกแล้วก็เป็นเข้าที่ได้มองเหมือนจะฟอว่าโดนดึงโอ้โหดูอีกทีนะครับสุภชัยมงแล้วโอ้โหไปดูกองนะครับโอ้โหขึ้นหมงตรงนี้เนี่ยบอลผ่านหน้าบาดประตูไปแต่วิโซนี่อาจจะไปฟ้องว่าโดนเขาเดินดึงด้วยนะครับหลักทุ่มเร็วมาเลยครับท่าเรือให้มาที่วรชิตรอจังหวะให้ทางบดินสปีดต้นฉีกเลยครับบดินเลือกจะจ่ายย้อนมาเอ้าบอลยังไม่นิ่งต่อยทีนึงยังคุกคิกมาแล้วอัดตรงนี้ซ้ายของเควินโอ้โหหลุดกรอบครับโอ้โหได้ยิงซ้ายข้างถนัดนะครับจ่อๆนะยิงหอกเองนะครับเควินโอ้โหลุยมามันมากๆครับของข้างนักเรือดูบดินครับเปิดติดและยิงยัดจะซ้ำแล้วเควินครับโอ้มุมมันไม่มีครับเอามาต่อฟิลิปเป้ให้วรชิตตั้งบอลแล้วยิงติดบล็อกเปิดเข้ามาได้บอลตรงนี้เอ้า1-1เลยครับโอ้โหกลายเป็นกิเมฟิโซลี่นะครับทางฝั่งของบุรีรัมย์กลับเข้าสู่เกมเนี่ยครับโอ้โหต้องรอทีเด็ดจากลูกเซตเคโดยธีรธรที่เปิดเข้ามาอีกแล้วนะครับโอ้1-1จนได้ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโอ้โหขึ้นหม่งดูดิพยายามจะควักให้มันออกมาเด็ดเอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับประตูที่13ของเขาในฤดูกาลนี้นะครับมาเลขเดียวยิงไป13ลูกแล้วครับดูธีรธรโอ้โหดูครับเปิดจุดตรงนั้นเนี่ยมันจุดตกแล้วหนีตัวประกบมามองแบบเน่งๆเลยนะครับต้องดูว่าตัวตาม
ตอนแรกเหมือนจะตามมาอยู่แล้วตามไม่สุดนะครับใช่ฟิลิเป้ครับฟิลิเป้ลุดตำแหน่งไปครับโอ้โหเจอบิสซูรี่ในโยกหลอกแล้วก็กลายเป็นว่าหายไปเลยครับเป็นพื้นที่ว่างที่บิสซูรี่ได้มงแบบจ่อๆเลยโอ้โหกลับเข้าสู่เกมของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วเวลาเหลือด้วยนะครับซ้ายของเควินดิโรมรัมครับเควินเปิดเข้ามาตรงนี้เอ้ากลายเป็นว่าเข้าประตูตัวเองครับโอ้บอลมันไปตกจุดกดดันแล้วไปโดนสุภชัยครับเนี่ยครับอย่างที่บอกว่าโอ้โหอันนี้เนี่ยผู้ชนะอาจจะต้องตัดสินว่าใครเปิดเตะมุมแม่นกว่ากันด้วยครับโอ้โหกลายเป็นว่ากลับมานำอีกครั้งนึงครับของการท่าเรือโอ้โหเดี๋ยวดูอีกทีว่าโดนสุภชัยเหลี่ยมไหนครับเนี่ยครับโอ้โหคือเขาเอ็มเหมือนจะโดนบังด้วยครับบอลที่ตกลงมาเนี่ยครับโอ้โหทำให้เสียจังหวะในการที่จะสกัดไปเลยนะครับก่อนที่จะถึงสุภชัยเนี่ยโดนใครไหมนี่ครับโดนน้องครับอ้าว VR ทักท้วงมานะครับว่าน่าจะมีจังหวะฟาวกันก่อนนะครับคุณวินัทโพพัฒน์แล้วก็ธนินทร์ลื่นจิตนะครับให้คุณชิวกรไปดูอีกทีนะครับน่าจะเป็นฟิลิเป้กับทางบิโซลี่นะครับแขนของฟิลิเป้พยายามจะขึ้นไปโมงแล้วก็มีไปจะมองว่ากดทับทางบิโซลี่หรือเปล่านะครับคือที่ VR ท้วงมานะครับถ้าจะมองเหตุการณ์ตรงนี้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยอยู่ที่คุณศิวกรเลยนะครับว่าจะมองใช่ๆอย่างไรครับคือ VR ได้เห็นต่างมานะครับVR มองว่าจังหวะของฟิลิเป้ไปฟาวใส่บิโซลี่นะครับเลยมองว่ามีโอกาสที่จะไม่เป็นประตูได้แต่ต้องรู้ว่าคุณศิวกรไปดูภาพแบบนี้ที่เราเห็นนะครับจะตัดสินใจยังไงนะครับเอาละครับดูเรียบร้อยนะครับก็เอาตามที่ VR ทักท้วงมาจริงๆนะครับไม่ให้ได้ประตูครับนะครับดูตามภาพก็มีเหตุการณ์ตรงนั้นจริงๆเลยครับโอ้โหยังไม่ได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งครับทำให้เกมยังเปิดกว้างมากนะครับ